สวัสดีทุกท่านครับก็ channel ผมนะจะเป็น channel รีวิวของเล่นของสะสมต่างๆนะครับสไตล์บ้านๆสไตล์ของผมเองนี่แหละก็อาจจะมีใช้คำสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างนะเพื่ออรรถรสในการรับชมสำหรับใครที่ชอบผลงานของผมนะก็สามารถกดไลค์เพจ Facebook นะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมต่อนะครับกับเจ้าเตี้ยตายอะไรสไตรเกอร์นะครับก็ในพาร์ทนี้นะผมจะมาประกบชิ้นส่วนนะเนาะชิ้นส่วนหลายชิ้นมันจะเป็นผ่ากลางประกบกันนะครับแล้วมันประกบไม่ค่อยสนิทแล้วก็มันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับถ้าใครแกะทำสูงนี้แต่ผมคิดว่ามันแปะติดไปเลยน่าจะดีกว่านะครับก็เราทำงั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหลังนะครับเราก็จะทำเป็นบอทเทลลิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือระบายเลงแล้วก็เช็ดออกนั่นเองโอเคส่วนที่ผมจะติดเนี่ยนะครับติดกาวนะครับก็คือนะถอดมาก่อนเนี่ยถ้าที่คุณเห็นคุณผมลือนะครับมันจะมีหลายชิ้นเลยที่มันถอดมาได้นะก็อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ผมจะติดกาวไปเลยนะเพราะว่าเป็นส่วนที่แตกนี่เองครับอ่านี่เสียงคมนะไม่ต้องทำแล้วมากที่บ้านเราทำกับข้าวนะถ่ายตอนเย็นก็เนี่ยเราจะติดไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้มันติดไปเลยมันไม่มีส่วนสำคัญไม่มีผลอะไรมากมายครับก็เราเจาะกาวไปที่ชิ้นส่วนเนาะใช้กาวอะไรครับอันนี้กาวช้างนะครับหาได้จากเซเว่นทั่วไปนะครับมีขายนะครับรอละ20กว่าบาท30กว่าบาทก็ว่าไปครับโอเคครับก็หย่อนแล้วเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บแล้วกดนิดหน่อยครับกดให้มันอยู่กับที่โอเคก็เรียบร้อยแล้ว1ชิ้นเราก็ทำงี้แหละติดไปเรื่อยๆครับแต่ชิ้นนี้ก็ด้วยนะครับชิ้นนี้นะครับส่วนลำกล้องเครื่องยืดหดด้านล่างเนี่ยมันเล็กมากเลยมันโอกาสหักสูงครับผมก็เลยคิดว่าติดกาวให้มันอยู่ในตำแหน่งตาตัวเลยดีกว่านะทั้งสองข้างเลยโอเคครับถัดมาครับนี่ส่วนบอดี้ผมก็ติดกาวแล้วประกอบกันมาเดินแค่นี้แล้วนะครับอันนี้ส่วนบอดี้ไปทีนี้ส่วนปีกเนี่ยมันจะเยอะมากเลยที่มันต้องไม่ได้ต้องสิมันเป็นแบบประกอบเนี้ยซึ่งติดไปเลยก็ได้ไม่มีผลอะไรเลยนะฮะโอเคก็เริ่มจากส่วนโคนก่อนนี่ผมก็แก่มาจะเหลือแค่นี้แล้วนะฮะก็ไอ้ส่วนที่เหลือคือไม่ต้องอย่าไปติดกาวนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนขยับได้ครับนี่ครับปีกขึ้นมาได้ก็ทำเรื่องปีกก่อนเนาะเอาที่ครับแผงโซล่าสีดำนะครับมันจะแยกคู่กันอยู่ผมก็ใส่ไปให้ตรงตำแหน่งแล้วก็ทีนี้เนี่ยประกอบเข้าไปนี่เองครับก็ดูดีว่ามีร่องอะไรไหมถ้ามีเช่นอันนี้มีเกล็ดหรืออยู่นิดหน่อยผมก็ตัดเฉียดออกนิดนึงนะจะได้ใส่ได้ลงไปได้พอดีนิดนึงอีกนิดนึงแล้วตอนต่อผมอาจจะรีบต่อไปหน่อยไม่ได้ดูละเอียดนะโอเคครับผมก็แกะมาจนเหลือแต่โครงนะครับของส่วนปีกก็จะติดกาวเนาะมันก็จะมีคู่อยู่นะคือแผ่นสีดำกับแผ่นสีขาวกบหน้าหลักนั่นเองก็จะหยอกกาวไปครับแล้วก็ติดให้มันหมดเลยกันทั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาให้หมดเลยนะได้ทีเดียวโอเคก็ผมทำการติดกาวแล้วชิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยนะให้มันติดไปเลยแต่ว่ายังแยกส่วนปีกกับส่วนตัวออกได้นะครับแล้วส่วนขยับยังขยับได้อยู่นะไม่มีผลอะไรต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเหมือนในพาร์ทแรกนั่นเองคือวอเทอร์ลิงนะผมจะใช้มิสเตอร์วอเทอร์ลิงคัลเลอร์นะครับกราวบอลก็คือสีน้ำตาลนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าใช้เป็นสีดำเนี่ยมันจะดูเนียนไปหมดเลยแล้วมันดูแบบไม่เด่นอ่ะเนาะไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยถ้าใช้สีเทาดีกว่านะก็เปิดมาครับขยับไปแล้วก็ตะเลงทั้งลำนะครับนั่นแหละเหมือนเดิมนะตะเลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะแล้วค่อยเช็ดออกแคบก็วัตเทอร์ลิงแล้วก็เช็ดออกเรียบร้อยนะครับทีนี้อีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเ
สุดท้ายผมจะแต่งคาบเหมือนคาบเขาเรียกว่าอะไรวะคาบสนิมเกาะนะหลุดออกมาวันนั้นน่ะแต่ว่าผมใช้เป็นสีเทาแทนนะครับสีเทาออกดำๆออกกันดำมาร์กเกอร์ที่ใช้นี้เพราะว่าสีมันแห้งค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราจะต้องเกี่ยสีออกมาให้สีไหลออกมานี่นะก็มาดูวิธีทำนะครับวิธีทำก็คือก็สมมติเอาว่าตรงไหนนะอันนี้เหรออันนี้เอาตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันนะนี่ข้างล่างนี้ก็แต้มไปครับนิดนึงแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับให้สีมันแห้งในระดับนึงก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราเตรียมผู้กันไว้นะโอเควันนี้แล้วก็ป้ายลงครับป้ายเรื่อยๆครับคลิปขึ้นวะแล้วก็โอเคผมใช้นี่แป้งไปหน่อยมาเช็ดออกได้ไม่ใช่ปัญหาก็ใช้ทินเนอร์นะครับปุ๊บๆแล้วโอเคเราก็ทำใหม่นะครับมันผู้กันนี้ไม่ดีแล้วจะเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันเอ๊ะอันนี้ครับแรกกำลังดีโอเคทำใหม่นะครับเราอาจจะต้องหยอดสีเข้าไปเยอะหน่อยไปตรงจุดศูนย์กลางเนาะโอ้ยอันนี้เยอะเกินไปดูดออกได้ครับนี่ครับก็เอาคู่กันนะครับป้ายลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคมันก็จะดูเหมือนสีแบบหลุดไหลลงมาวันนั้นนะครับเดี๋ยวไปคาบลงมานี่แล้วป้ายไปเรื่อยๆครับสีมันไม่แห้งทีโอเคเห็นไหมมันจะดูคล้ายๆสีมันไหลมาอันนี้จะเห็นไม่ชัดนะเราพื้นที่มันจะแคบขนาดลองทำโซนอื่นดูบ้างครับข้างนี้บ้างเดี๋ยวมีอยู่ข้างเดียวนะฮะตรงนี้ก็แล้วกันโอเคครับแล้วก็ป้ายลงนะโอเคมันก็จะดูอาจจะดูคล้ายๆลายถลอกเนาะนิดๆหน่อยเราก็ทำไปเรื่อยๆครับตามความพอใจเราเลยโอเคครับก็หลังจากแต่งคราบเนาะเสร็จทำแล้วกันเสร็จผมก็ไปพ่นเคลียร์ทับกันไว้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จมาเป็นอย่างนี้เลยดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าตัวเจ้าซีรีส์ยาเทียสเนี่ยซาวอนเนี่ยมันต้องเป็นสีเทาอยู่แล้วเนาะเทาเป็นสีอื่นเนี่ยมันก็จะดูประหลาดๆนะก็วอเทอร์ลิ่งก็เป็นสีน้ำตาลไปทำให้มันดูโทมๆขึ้นหน่อยดูไม่เหมือนปกติเนาะโอเคครับก็เป็นเสร็จอย่างนี้เลยปีกลูกเล่นอะไรเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับปีกนี่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับมันหลุดง่ายมากเลยนี่ครับยกขึ้นได้ก็พ่นเคลียร์ครับเรียบร้อยแต่งเสร็จครับก็การแต่งเจ้าเดียวเตอร์เนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับมันแต่งน้อยมากเลยเพราะว่าตัวโมเดลมันก็โอเคอยู่แล้วล่ะนะเราก็ไม่อยากให้มันแต่งเยอะเพราะมันดูเยอะเนี่ยมันก็จะดูลกไปนั่นเองครับโอเคสำหรับเจ้านี่ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับ